สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แอมก็จะมาถ่ายคลิปวอล์กน่ารักน่ารักนะคะเป็นการตัดผมด้วยตัวเองนะคะสำหรับคนที่สนใจเรื่องการตัดผมด้วยตัวเองนะอันนี้คือน้องสาวนะคะ นั่นจะเป็นคนช่วยตัดผมนะคะถ้าถามว่าน้องสาวเคยตัดผมไหมไม่เคย ค่ะแต่ว่าที่เราจะต้องตัดผมกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงเซลฟ์ควอรันทีนใช่ไหมของสถานการณ์มีโควิดนะแล้วก็เราก็เลยแบบไปร้านทำผมตัดผมไม่ได้แล้วผมเราก็ยาวเรื่อยๆยาวเรื่อยๆนะแอมก็เลยให้น้องสาวนะคะช่วยตัดผมให้บอกก่อนว่าแอมเป็นคนผมที่ค่อนข้างเยอะมากเยอะหนาเส้นใหญ่แล้วก็จะมาให้น้องสาวตัดซึ่งน้องสาวก็คือได้เรียนรู้วิธีการตัดผมจากคลิปใน YouTube นะคะศึกษามาใช้เวลากี่นาทีศึกษาชั่วโมงชั่วโมงหรือชั่วโมงซึ่งผมวันนี้ที่แอมอยากจะได้ก็คือเป็นผมแบบปาดข้างเราก็จะตัดผมข้างหน้าแล้วก็ตัดผมข้างหลังคือเล็มปลายด้วยอุปกรณ์หวีกรรไกรกิ๊กเป็ดฟอกกี้ฉีดหัวนะนี่เหมือนช่างปะไปเอาหวีหางก่อนอ้าวไปเอาหวีหางก่อนนะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าคลิปที่หนุ่มดูอ่ะมันไม่เหมือนทรงที่แบบอยากได้เพราะฉะนั้นน่ะหนุ่มก็ต้องมีการดัดแปลงคือเข้าใจนะคือมันไม่แบบว่าเหมือนเป๊ะๆอ่ะที่จมูกช่อแรกมาลงที่จมูกเสร็จแล้วก็ตัดฉับฉับตรงๆเลยเหรอฉับตรงๆเลยแล้วมันก็จะเป็นเส้นตรงแล้วช่อที่สองอ่ะก็เอามารวมกันแล้วก็ตัดอีกทีที่ปากแล้วช่อสุดท้ายอ่ะก็ตัดอีกทีที่คางอ้าวถ้ามันตรงแล้วมันจะเอียงปัดได้ไงอ่ะแล้วค่อยตัดให้มันเอียงทีหลังเพราะว่ามันจะเป็นบันไดอ่ะเป็นบันไดใช่ป่ะแล้วเราก็เชื่อมบันไดคือมันเป็นปึ่งใหญ่ที่สุดแล้วแต่โอ้ยตกใจใช่ไงมันตกใจตรงที่ทำอย่างนี้ก่อนไหมอย่างนี้ก่อนไหมเอาแค่นี้ก่อนไหมเอาแค่นี้ก่อนเฮ้ยที่คนไหนผมสั้นเนี่ยตายเลยนะในหน้าม้าเนี่ยขอหนังขยะหน่อยแค่นี้ได้อยู่เนี่ยตัดอย่างนี้มันอยู่ที่คางนี้ยังได้อยู่ก็คือยาวสุดมันอยู่ที่คางอ่ะอันนี้คือเป็นจะเป็นช่อที่ยาวที่สุดของพยายามแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาเข้าไปอีกเอาขึ้นไปอีกหน่อยแล้วกันเอ้ยอันนี้ได้อยู่เว้ยพอแล้วอีกระจุกตรงเนี้ยมันต้องอยู่ตรงนี้เหมือนอันนี้เว้ยอ้าวตัดเมื่อกี้มันไม่ใช่ก้อนนั้นนะลงมาเนี่ยมันจะอยู่ตรงเนี้ยเห็นปะน้องเข้ามาจากข้างหลังเลยเหรอน้องอยู่นี่คือน้องเข้ามาจากข้างหลังเลยนะอันนี้นะคะคือรูปที่เป็นต้นฉบับซึ่งเป็นรูปแอมเองตรงนี้ก็จะเป็นรูปหน้าม้าปัดๆแล้วก็สไลด์เข้าข้างมานะคะตัดออกมาแล้วเป็นแบบนี้เหมือนไหมไม่เหมือนไม่เหมือนเหมือนไม่ค่อยได้ตัดซะมากกว่าใช่แต่ว่าก็ตัดออกไปเยอะมากนะคะวันเดย์กักตัวเสร็จแล้วเราก็จะไปกินข้าวกันดีกว่าหลังจากที่เราปิดคลิปไปแล้วเราก็พบว่าผมเรามันครึ่งๆกลางๆแล้วตัดสินใจว่าเราจะไปต่อแบบเกาหลีให้สุดถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่ทรงเริ่มต้นที่เราต้องการก็ตามทรงเริ่มต้นที่เราต้องการเราก็คิดว่าจะไปต่อผมครึ่งๆกลางๆเราเหมือนตัดไม่เสร็จ